ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้ำและเมลโล่ค่ะวันนี้เมลโล่นะคะพาเพื่อนๆมาอยู่ในงาน The Audition to Moon Tours at สยามเซ็นเตอร์ค่ะเย้ตอนนี้นะคะคนมาออดิชั่นเยอะมากๆแล้วก็กำลังใจสำหรับคนที่มาออดิชั่นก็เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะคะยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราเปิดออดิชั่นจนถึง2ทุ่มเลยเพียงคุณอายุ 15-30 ปีพุ่งตรงมาที่นี่เลยค่ะพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด4รูปนะคะที่สยามเซ็นเตอร์มาเลยเดี๋ยวตอนนี้เราไปพูดคุยกับผู้สมัครกันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพูดคุยสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสัตย์ศิพัฒน์อภิพัฒนานะคะชื่อเล่นชื่อพริมค่ะค่ะชื่อพริมค่ะน้องพริมรับบทเป็นอะไรคะวันนี้มาแคสเป็นบทพริ้งค่ะพริ้งพริ้งคือเราคิดว่าเราอ่ะเหมาะกับบทพริ้งยังไงบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นแบบลุคที่เขาบอกว่าในบทพริ้งก็จะเป็นบทที่มั่นใจดูแบบวิวเวียงนิดนึงซึ่งมองภายนอกแล้วเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าจะทำให้มีส่วนคล้ายกับในคาแรคเตอร์ของพริ้งอะค่ะแล้วเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือซ้อมหน้ากระจกมาค่ะว่าวิธีการแนะนำตัวแล้วก็วิธีการโพสยังไงให้กรรมการชอบแล้วเรามีเตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาเพิ่มเติมไหมคะคงจะเป็นการร้องเพลงมั้งคะร้องเพลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมแล้วยังดีกว่าค่ะตอนนี้เขินมากเลยอุ้ยก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเกอร์ครับธนวัฒน์หัจฉริลหาครับผมวันนี้มาแคสบทคิดครับบทคิดค่ะเราคิดว่าทำไมเราถึงเหมาะกับบทนี้คะเรารู้สึกว่านิสัยตัวละครมันตรงกับชีวิตจริงของเราเรารู้สึกว่าเราสามารถแสดงความเป็นตัวละครนั้นออกมาได้มากครับแล้วเราคิดว่าเราแบบมีจุดแข็งอะไรเราถึงจะได้รับบทนี้เรามีความมั่นใจแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรมากเพราะว่าจริงๆตัวละครนั้นมันเหมาะกับเราอยู่แล้วมีเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็มีการสับความสามารถในการแสดงครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะครับมาที่คนถัดไปกันมั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับสุดยอดครับสุรัตน์เพิ่มพูนสวัสดิ์ครับผมค่ะนะคะวันนี้มาแคสบทเป็นบทอะไรคะเลือกบีมครับค่ะทำไมเราถึงสนใจบทนี้คะก็มีคนบอกว่าเราสาวเราก็เลยโอเคลองสาวดูก็ได้ซึ่งยังก็เคยรับบทนี้แต่ว่าเป็นงานสั้นๆอะไรเงี้ยครับบทที่เป็นสาวแล้วเราคิดว่าเรามีจุดแข็งที่ไหนบ้างถึงจะได้รับบทนี้ก็พยายามสาวให้เต็มที่ครับก็คือเราศึกษาตัวละครมาเนาะก็ไปอ่านซีรีส์อ่านแล้วก็ดูซีรีส์อ่านนิยายดูซีรีส์ทำการบ้านคร่าวๆครับก็ทำเต็มที่แล้วเราทราบข่าวการมาออดิชั่นนี้จากที่ไหนคะมีพี่ชวนมาครับผมแล้วเราวันนี้เตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาบ้างมีแต่ร้องเพลงครับใช่ร้องเพลงได้ไหมนี่ไม่เขินไม่เอาหรอกโอ้ยวันนี้ไม่ดอกคนเขินอ่ะกล้องเยอะคนเยอะขอให้ได้นะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะโอเคทุกคนดูบรรยากาศสิคะคนเยอะมากๆเลยเราเจอกับน้อยคนหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมเฟิร์สครับฉลองรัตน์นอกสำโรงครับผมค่ะน้องบอลมาแคสบทอะไรคะบทวายโยครับวายโยครับผมได้เห็นเราได้เองค่ะครับทำไมเราถึงเลือกแคสบทนี้คะก็คิดว่ามันใกล้เคียงกับเฟิร์สดีนะครับนิสัยเราใกล้เคียงหรือว่าบุคลิกอ๋อตัวบุคลิกตัวละครแล้วก็ลักษณะนิสัยใกล้เคียงกับตัวเฟิร์สใช่วันนี้จะเตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์กรรมการคะก็คงจะเป็นเดี๋ยวต้องรอดูกันครับตามน้องเฟิร์สได้นะคะครับผมมากนะครับเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศกำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นเลยค่ะทุกคนใครถ้าจะสนใจที่จะมาสมัครก็ยังมากันได้นะอยู่ถึง2ทุ่มเลยที่สยามเซ็นเตอร์นะคะ The Audition to Moon Tours at สยามเซ็นเตอร์นะมากันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันสักนิดนึงนะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนขอโทษนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงบูธของเมล
ไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่มาถึงตรงนี้นะคะสามารถมาเล่นกิจกรรมได้นะคะที่บูธเมนโลเพราะว่าเราจะมีแจกของรางวัลแล้วก็ซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็มีให้กด follow โซเชียลต่างๆของเมนโลไทยแลนด์รับไปเลยสติ๊กเกอร์เมนโลแต่ถ้าคุณถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกับเมนชั่นหาเมนโลไทยแลนด์พร้อมกับติด hashtag two moon tools auditionลงในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube ของคุณนะคะรับไปเลยปากกาสุดน่ารักจากเมลโล่ค่ะและยังไม่พอค่ะพิเศษสุดๆถ้าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mello Thailand ได้สิทธิ์จับฉลากลุ้นรับรางวัลใหญ่ตุ๊กตาเมลโล่และกระเป๋าผ้าสุดชิคน่ารักน่ารักไปเลยค่ะสื่อมวลชนนะคะติดต่อที่มูนเมลโล่ค่ะเพราะเดี๋ยวจะเอาสื่อมวลชนที่ไปเก็บภาพด้านบนแล้วนะคะของรางวัลเมลโล่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการยื่นใบสมัครนะคะใครยังลังเลอย่าลังเลค่ะมาร่วมสนุกกันนะคะที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะอยู่กันถึง2ทุ่มเลยเดี๋ยวดึงเขาจะพาขึ้นไปดูห้องออดิชั่นด้านบนเนาะก็บอกเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวต้องนำไปเดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนไปที่ห้องออดิชั่นด้านบนนะคะเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคทุกคนไปติดตามการออดิชั่นแบบ Exclusive กันค่ะคนเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนให้การต้อนรับอย่างล้นหลามมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะผู้เข้าสมัครกำลังจะขึ้นไปออดิชั่นกันแล้วตื่นเต้นมากมากระหว่างรอเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นะครับระหว่างที่เรากำลังรอที่จะขึ้นไปห้องออดิชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยสอบถามความรู้สึกของน้องๆกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องคนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนันค่ะชื่อน้องนันใช่ไหมคะน้องนันมาแคสบทอะไรคะบทเค้กค่ะบทใครนะคะเค้กค่ะเค้กใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกบทนี้คะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เป็นผู้หญิงห้าวๆซึ่งมันตรงกับคาแรคเตอร์หนูเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างห้าวๆแล้วเราคิดว่าเราแบบมีความสามารถพิเศษอะไรที่จะมามัดใจกรรมการคะก็มีเตรียมมาก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็รำค่ะเต้นแล้วก็รำสามอย่างเลยร้องให้เมลโล่ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะสักท่อนนึงก็ได้ไหมไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุยรักพี่ไข่หนุยคนเดียวนะพี่หมานพี่หมูก็ชูก็ช่วงพี่เท่งพี่หลวงบางเลาะบางลีหนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจขอให้ได้ค่ะตรงนี้คือใครมาให้กำลังใจคะนี่หนูมากันนะค่ะอันนี้พี่ที่เขามาประกวดด้วยอ๋อมาเจอคุณนานะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกของคุณนาบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาชื่ออะไรคะน้อยค่ะน้อยนะคะคุณนา
มาเป็นเพื่อนน้องนันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพื่อนนันจริงมีน้าชายด้วยแต่น้าชายออกไปข้างนอกมาตั้งกี่โมงคะก็มาถึงนี้ก็9โมงอะค่ะอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าคะตัวน้าอยู่กรุงเทพแต่ว่าหลานสาวอยู่ราชบุรีค่ะโอ้นี่มาจากราชบุรีเลยเหรอคะโอ้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวระหว่างรอเราก็จะสัมภาษณ์เพิ่มอีกดีไหมนะคะใครดีเนาะดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะชื่อปิยะคำลินนะคะชื่อเล่นชื่อกอดครับมาแคสบทอะไรคะวันนี้โฟสครับโฟสใช่ไหมคะทำไมเราถึงสนใจบทนี้คะเพราะว่าในซีซั่นแรกเห็นโฟสเขามีความตั้งใจในกับบทละครนี้ก็สนิทกับพี่โฟสด้วยก็เลยนี่แหละค่ะแล้ววันนี้มีความสามารถพิเศษอะไรมาใจกรรมการบ้างมีความสามารถพิเศษก็มีเยอะครับในจากที่ดูซีซั่นแรกมาก็มีความมั่นใจเลยว่าตัวละครเนี้ยที่เราจะเป็นเนี้ยเรามีความสามารถในด้านที่จะพัฒนาได้ครับงั้นก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากๆพิธีกรก็ตื่นเต้นมาที่สองหนุ่มตรงนี้บ้างดีกว่าค่ะหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่อมิกครับชื่ออะไรนะคะมิกครับน้องมิกค่ะชื่อฟาร์มครับฟาร์มค่ะรับบทเป็นอะไรกันบ้างคะผมอะครับค่ะติ๊กไปเป็นคิดครับมาแคสเป็นคิดทำไมเราถึงสนใจบทนี้คะมันดูตรงบุคลิกดีครับแล้วคิดว่าเรามีจุดแข็งจุดเด่นอะไรบ้างเราถึงจะมั่นใจกับประกาศความร่าเริงของผมครับร่าเริงค่ะเราเตรียมความสามารถพิเศษอะไรมาบ้างวันนี้เป็นกังฟูจีนครับผมกังฟูจีนครับผมวันนี้คือเราแบบเรียนมาอยู่แล้วอย่างนี้นะคะครับเราทราบข่าวการมาออดิชั่นได้จากไหนจาก Instagram แล้วก็เพื่อนครับโอเคค่ะสวัสดีนะคะครับขอบคุณครับน้องฟาร์มบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแคสเป็นใครคะวันนี้มาแคสเป็นวิ่งขวัญครับเพราะมีขวัญแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าขี้เล่นครับอ๋อคุณลองเป็นคนขี้เล่นใช่ครับนั่นละวันนี้เตรียมความสามารถอะไรมาโชว์กับกรรมการวันนี้ก็เตรียมร้องเพลงมาครับร้องเพลงร้องให้พี่ฟังสักนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนแล้วกันคงเป็นความลับน้องแนนก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตรงไหนขอใครไปก่อนล่วงหน้าเนาะจ้าสำหรับคนที่ตามน้องๆไปเลยค่ะนี่เราตามแบบใกล้ชิดติดขอบสุดๆเลยค่ะบรรยากาศคึกคักมากๆทุกคนก็ตื่นเต้นสตาฟทุกคนตื่นเต้นน้องๆตื่นเต้นนะคะมาเอาใจช่วยกันค่ะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์แชร์อีเวนต์นี้กันนะแล้วก็อย่าลืมใครสนใจที่จะมาสมัครนะคะยังมากันได้นะคะที่ Event The Audition to Moon Tools at Siam Center นะคะเราเปิดออดิชั่นถึง 2 ทุ่มเลยเมลโล่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยค่ะชิดติดขอบสนามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเพื่อนสนับสนุนค่ะ
คเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมความพร้อมก่อนเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ห้องออดิชั่นนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะร้อนไหมครับเดี๋ยวตายข้าวตายค่ะนาทีระทึกใจค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องออดิชั่นแล้วนะคะบรรยากาศค่อนข้างยังสงบอยู่ค่ะตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องออดิชั่นนะคะกรรมการเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้ามาดูบรรยากาศภายในห้องออดิชั่นกันนะคะเราเข้ามาข้างในกันแล้วค่ะนี่ก็คือชมหน้ากรรมการกิตติมศักดิ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกรรมการสักนิดหนึ่งนะคะขอสักท่านหนึ่งละกันเนาะค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะคะครับมีการแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อโทนี่วีรนันท์ครับเป็น Creative Director BCI Corporation ครับก็น่าจะดูความเหมาะสมอย่างเงี้ยครับเคมี
potential ในการแสดงต่างๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ค่ะเราคิดว่าคนที่จะต้องมารับเล่นในทูมทูจะต้องเป็นยังไงก็อย่างแรกเลยก็ต้องมีความสามารถแหละครับแล้วดูแบบเรื่องการแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วความพร้อมของกรรมการในวันนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมพร้อมเนาะอยากให้พี่โทนี่เชิญชวนน้องๆที่กำลังดูอยู่มาสมัครนิดนึงค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาลองดูมันเป็นโอกาสนึงอะครับลองมาดูครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่ถ้าอายุ 15-30 ปีนะคะวันนี้ที่สยามเซ็นเตอร์เรายังเปิดรับจนถึง 2 ทุ่มเลยนะติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะวันนี้เดือนดวงต่อไปอาจเป็นคุณนะมาตามดูกันค่ะนี่นะคะเราอยู่ที่หน้าห้องออดิชั่นแล้วนะคะเรามาคุยกับน้องๆที่มาสมัครกันดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะเรามาเริ่มคุยจากท่านนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนายน้องชื่อนิวครับค่ะชื่อนิวนะคะอายุเท่าไหร่อายุ23ปีครับ23คือเรียนจบแล้วจบแล้วครับจบที่ไหนคะจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับอันนี้ทราบจากเพื่อนครับพอดีเพื่อนส่งลิงก์มาให้บอกว่าลองไปสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็สนใจแคสบทเป็นใครคะเป็นหมอคิดครับเป็นหมอคิดทำไมโตถึงเลือกบทเพราะว่าคาแรคเตอร์โดยของหมอคิดก็คือตรงกับตัวเองนะปัจจุบันอยู่แล้วเป็นคนจริงใจอะไรอย่างเงี้ยขี้อายอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่ะแล้ววันนี้จะโชว์ความสามารถพิเศษอะไรให้กรรมการดูคะก็มีร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบครับเราเตรียมความพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้85%แล้วกันครับ85%อีก15%เดี๋ยวไปเจอในห้องใช่ไหมคะโอเคอยากให้ชวนคนที่สนใจที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้มาแคสทูมทูหน่อยค่ะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาแคสได้เพื่อเป็นประสบการณ์ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ
ไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมณภัทรปฏิมาปกรณ์นะครับอายุ23ปีครับตอนนี้ก็กำลังฝึกงานอยู่ที่กรมขนส่งเนี่ยครับโอเคแล้วน้องมาแคสบทเป็นอะไรคะที่มาแคสนี่เป็นโฟสครับเป็นโฟสใช่ทำไมเราถึงสนใจบทนี้คะคือคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบดนิดนึงก็เลยสนใจแบดบอยอย่างนี้ใช่ชอบบทแบดบอยเหรอคะใช่ครับแล้วเราทราบข่าวการออดิชั่นจากไหนคะทางเพจ Facebook ครับใช่ก็มีการติดตามมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเรามีความเตรียมความพร้อมยังไงบ้างสำหรับการมาออดิชั่นในครั้งนี้ก็มีซ้อมบ้างเล็กน้อยตอนนี้คือมั่นใจแค่50-50ไม่อยากหวังอะไรมากแต่ก็คือมีการคาดหวังไว้เหมือนกันครับแล้ววันนี้เราจะชมความสามารถพิเศษอะไรมัดใจกรรมการคะอันนี้คือยังไม่ทราบเลยว่าแล้วแต่ท่านคณะกรรมการเลยว่าท่านต้องการเห็นศักยภาพด้านใดของผมจ้ะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณครับผมท่านต่อไปเลยครับครับชื่อไตเติ้ลนะครับตอนนี้ก็อายุ27ครับผมก็จบมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับครับผมตอนนี้ก็คือทำงานอยู่ใช่ครับเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกครับอ๋อฟรีแลนซ์กราฟิกครับข่าวการออดิชั่นจากไหนจากในเพจ Facebook อะครับของเมโลของทูมูนครับทูมูนครับผมโอเคค่ะแล้วเรามาแคสบทเป็นบทอะไรคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนะครับก็ยังก็อาจจะเป็นบทของวายโยครับวายโยครับผมค่ะแล้วมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็มีเหมือนดูซีรีส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับพวกออดิชั่นของที่อื่นๆดูอะไรเงี้ยครับค่ะครับผมก็ขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะคนที่แคสเสร็จแล้วเอาคุณเลยน้องคือคนแรกที่ออดิชั่นเสร็จแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของน้องกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็พี่ๆคณะกรรมการรู้สึกเห็นใจเรานะครับคือตื่นเต้นมากครับก็ผู้มาสมัครก็เยอะมากเลยนะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมจะตื่นเต้นครับอย่างอยากจะให้พูดเชิญชวนเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่มาสมัครนิดนึงค่ะก็เชิญชวนแฟนคลับทุกคนนะครับ Two Moon The Season นะครับก็เป็นเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเข้ามาแสดงความสามารถพิเศษของเรานะครับว่าเรายังเป็นดาวอยู่หรือเปล่านะครับดาวดวงใหม่อาจเป็นคุณครับโอเคขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของการออดิชั่นนะคะชิดติดขอบสุดๆกับเมโล่ไทยแลนด์นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่คุณยังมีโอกาสถึง2ทุ่มนะคะที่ The Audition to Moon Tools at Siam Center นะคะใครที่อายุ 15-30 ปีถือเอกสารมาได้เลยค่ะที่ Siam Center เรารออยู่วันนี้เดือนดวงต่อไปอาจเป็นคุณนะคะบ๊ายบาย